ใครเชื่อว่าเมื่อท่านเดินกับพระเยซูทุกวันแล้วชีวิตเราจะสูงขึ้นทางเดียวบอกเอเมนนะครับฮาเลลูยาพี่น้องครับน้องคนนี้เป็นคนหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อนะเมื่อเธอเล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟังไม่น่าเชื่อว่าพระเจ้าจะนำพาและนำย่างก้าวของเธอมาถึงปัจจุบันนี้และผมเห็นถึงความเจริญเติบโตทางด้านจิตวิญญาณในความเชื่อกับพระเยซูคริสต์เธอได้ครอบครัวที่น่ารักมากนะครับเธอเล่าให้ฟังว่าสั้นๆนะก่อนที่จะเข้าสู่คำบรรยายเธอบอกว่าไม่น่าเชื่อสามีเธอจะเปลี่ยนได้ขนาดนี้อะไรเลยเออนะฮะเราจะพร้อมที่จะรับฟังคำยันชีวิตในเช้าวันนี้หรือยังครับใครพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคำยันชีวิตฝั่งคุณสุรีพรพรชัยสุทธิด้วยกันครับหรือคุณเสียครับนะครับนี่น้องเชียน้องเสียนะฮะสวัสดีค่ะน้องเสียค่ะเสียแนะนำตัวนิดหนึ่งครับชื่อจริงนามสกุลเต็มสุริพรพรชัยสุทธิค่ะครับน้องเสียแต่งงานแล้วสมรสแล้วค่ะสมรสแล้วนะครับสามีอยู่ไหนครับให้เขาโชว์ตัวหน่อยดีไหมฮะไม่กล้าเปิดเผยอ๋อสามีไม่กล้าเปิดเผยแล้วอะไรเลยอ่ะสามีลุกขึ้นยืนหน่อยครับสามีครับนี่แล้วปัจจุบันนี้เสียนะครับทำงานอยู่บริษัทโตเกียวมารินประกันชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในฝ่ายสนับสนุนตัวแทนด้วยใช่ไหมครับคุณเสียเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคุณเสียเล่าให้ฟังบอกว่าในช่วงที่ก่อนจะมารู้จักพระเยซูคริสต์ชีวิตเป็นยังไงครับสั้นๆถ้าพูดถึงก็พื้นฐานครอบครัวเป็นพุทธตั้งแต่กำเนิดนะคะแล้วก็เราก็จะสวดมนต์ตั้งแต่ตอนเด็กก็คือก่อนนอนก็สวดมนต์ทุกวันวันอาทิตย์ก็จะไปวัดอะไรเงี้ยทำบุญตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าในชีวิตก็มีแต่ปัญหามีแต่เรื่องอะไรเงี้ยบางทีเราก็พึ่งพาตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเห็นเล่าให้ฟังว่าในช่วงหนึ่งก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงมีคนพาไปคริสตจักรแล้วใช่ก็ไปโดยที่แบบไม่ได้มีใจจะไปโดยที่เหมือนกับเขาเป็นหัวหน้าเราแล้วเขาชวนเราไปเราก็เลยเอาไปเขาชวนบ่อยเกรงใจอ๋อหัวหน้าชวนเราไปคริสตจักรใช่ก็เลยอ่ะเกรงใจก็เอาไปสักทีนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พาไปรับเชื่อแต่ด้วยตอนนั้นคือก็เหมือนพิธีธรรมดาที่เราคิดว่าก็ไปรับเชื่อธรรมดาค่ะครับค่ะแล้วช่วงนั้นเราได้รู้จักพระเจ้ามากหรือยังครับตอนแรกๆเลยเราไม่ได้อธิษฐานเราไม่ได้ติดตามพระเจ้าเลยครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเห็นเล่าให้ฟังว่ามันมีคดีหนึ่งของน้องสาวใช่ไหมคนในครอบครัวคนในครอบครัวแล้วทำให้เซียต้องยอมสยบต่อพระเยซูคริสต์เป็นไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือเราวิ่งเต้นหาคนที่จะช่วยในเรื่องคดีแต่เหมือนกับแบบเสียเงินคือแบบให้เราที่จะต้องแบบไปติดต่อคนนั้นคนนี้เราก็วิ่งแบบที่ไม่รู้ว่าใครจะช่วยเราได้แต่พอใครพูดอะไรมาเราทำทุกอย่างไปหาคนนั้นคนนี้โทรเสียเงินเสียเวลาจนสุดท้ายแล้วคือมันรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะช่วยเราแล้วเราก็หัวหน้าก็เลยมาพูดกับเราตอนช่วงที่ระหว่างที่อยู่ในระหว่างสอบสวนนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้ลองอธิษฐานกับพระเจ้าดูแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เซก็ยังมีชีวิตเก่าๆก็เลยบอกว่าคือคิดกับตัวเองว่าก็เราไปวัดเราตักบาตรเราสวดมนต์ทุกคืนไม่มีใครช่วยเราได้เลยแล้วพระเจ้าเป็นใครพระเจ้าจะมาช่วยเราแค่เราแบบอธิษฐานแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยแล้วเราได้อธิษฐานไหมก็ไม่อธิษฐานครับค่ะจนสุดท้ายแล้ววันที่จะต้องไปฟังคำพิจารณาคดีที่ศาลเราก็พึ่งพาตัวเองอยู่ตลอดจนนาทีสุดท้ายที่เขาพิจารณาคดีอยู่ในห้องเราก็อยู่หน้าห้องแล้วก็โทรศัพท์เหมือนกังวลตลอดเวลาจนสุดท้ายแล้วหัวหน้าโทรมาครับเป็นยังไงบ้างเธอลองอธิษฐานกับพระเจ้าหรือยังเขาบอกก็คือก็บอกเขาไปเราไม่รู้จะอธิษฐานยังไงเพราะเราไม่เคยอธิษฐานเราไม่เคยขอครับเสร็จแล้วเขามาเดี๋ยวฉันนำเธออธิษฐานให้โอ้โหนั่นทำอธิษฐานใช่แล้วเขาบอกว่าแค่เธอเชื่อนะครับก็ให้เชื่ออะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเขานำเราอธิษฐานแล้วก็เลยพูดตามเขาครับแล้วเขาหลังจากที่วางสายมีคำพูดนึงเขาบอกเหมือนพระเจ้าสถิตอยู่กับเธอนะพระเจ้าอยู่ด้วยทุกอย่างจะผ่านพ้นไปอะไรเงี้ยเราก็เลยเงยหน้ามองขึ้นเราก็เลยบอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่กับเราวันนี้เราต้องรอดถ้าพระเจ้าอยู่ตรงนี้จริงๆ
แล้วเป็นไงบ้างครับก็เงยหน้าขึ้นมาจริงๆโดยปกติแล้วศาลเวลาพิจารณาคดีประตูก็จะไม่ได้เปิดออกใช่ไหมคะครับพอเสียอธิษฐานตามที่เขาพูดเสร็จปุ๊บพอเงยหน้าขึ้นมาก็เลยมองขึ้นไปมันเป็นมุมเหมือนกับแบบห้องที่เราเห็นในห้องพอดีคือเห็นน้องยืนขึ้นแล้วศาลก็อ่านคำพิพากษาว่ายกฟ้องฮาเลลูยาพี่น้องผมถามเซียนะว่าโดยคดีนี้เนี่ย เราเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดจริงๆเราเป็นฝ่ายถูกนะครับเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดแต่พยายามจะวิ่งเต้นทุกช่องทางเพื่อต้องการช่วยเหลือญาติให้พ้นจากคดีนะครับแต่หาทางไม่ได้นะสุดท้ายพระเจ้าตอบคำอธิษฐานแต่ผมมีสักครั้งแล้วกันครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองที่เธอเล่าให้ฟังนะขออะไรนิดเดียวครับเธอบอกว่าเธอเกิดเป็นอัมพฤกษ์ครับเกิดอะไรขึ้นครับก็รู้สึกไม่สบายอะค่ะก่อนหน้าที่จะไปหาหมอเป็นไข้มาประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็เจ็บคอแล้วก็เจ็บหูแล้วก็มันรู้สึกเราหวีผมแล้วเราเจ็บมากเวลาใครที่แบบมาผ่านอะไรแถวๆหัวเนี่ยก็จะเจ็บแล้วรู้สึกเอ๊ะมันเป็นอะไรซึ่งก็เป็นมาอาทิตย์นึงจนทนไม่ไหวแล้วก็เลยไปหาหมอคือแฟนก็เลยบอกว่าไปหาหมอก็เลยอ่ะไปก็ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอทีนี้หมอก็วินิจฉัยแบบเขาอาจจะไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางซึ่งพอไปเสร็จเขาบอกว่าเราแค่เจ็บคออักเสบแล้วก็เอายากลับไปกินนะอีก2วันหมอจะนัดมาฟอลโล่ใหม่ถ้ามันดีขึ้นหรือมันยังไงเดี๋ยวหมอดูอาการอีกทีนึงแล้วพอหลังจากนั้นกลับมาจากที่โรงพยาบาลเสียก็มาทำงานก็คือตอนช่วงกลางวันก็แบบไม่ไหวแล้วคือเราทรุดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสียก็เจ็บหน้าเจ็บหมดทุกอย่างก็คือหายใจก็แสบแล้วทีนี้พี่กบแฟนนะคะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปรับตอนเย็นที่ทำงานแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปหาหมอเสียก็เลยตอนนั้นก็ตัดสินใจไปหาทีตอนแรกว่าจะรอไปที่โรงพยาบาลที่ไปพบครั้งแรกค่ะก็เลยไปที่รามคำแหงเลยแล้วพอไปถึงเนี่ยหมอก็บอกว่าปล่อยไว้แบบขนาดนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วอันเนี้ยคือหมอเขาให้แอดมิตเลยค่ะเพราะว่าเสียเป็นไวรัสมันไปกินปลายประสาทซึ่งหมอท่านแรกเขาอาจจะวินิจฉัยแบบไม่ทราบอาการอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าจนคือตอนนั้นเดินเริ่มทรงตัวไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็ปากก็จะเบี้ยวหน้าเหมือนหน้ามันคือประสาทมันยึดทั้งหมดนะคะค่ะแต่ก็รักษาอยู่ในโรงพยาบาลหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อทางใส่น้ำเกลือแล้วก็ฉีดยาทันทีอะค่ะเห็นหมอบอกว่าจริงๆอาการนี้ต้องใช้เวลานานใช่ไหมก็บางคนก็ใช้เป็นเดือนหรือบางคนก็แบบครึ่งปีอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียหน้าอะไรพวกต่างๆก็คืออยู่ภายในโรงพยาบาลแค่18วันนะคะช่วงนั้นคือสามีให้พี่น้อยอธิษฐานใช่ปะใช่ค่ะครับก็คือเขาก็อธิษฐานเผื่อเราตอนแรกตอนนั้นก็คือเริ่มเชื่อพระเจ้าแล้วแต่ก็ไม่ได้พึ่งพาพระเจ้ามากอะค่ะครับก็คือพอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะอธิษฐานให้เสียก็เลยอธิษฐานตามด้วยกันกับเขาแล้วก็อาการตอนที่รักษาที่โรงพยาบาลจากที่คุณหมอเขาก็เทสเหมือนแบบยื่นนิ้วมาแล้วให้เราจิ้มนิ้วเขาอะไรเงี้ยแต่เราก็จิ้มไม่ถูกนิ้วเขาซึ่งเหมือนกับแบบเดินก็ไม่ตรงเดินเหมือนปูอะค่ะเดินแบบเฉียงๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่แค่18วันดีขึ้นหมอก็บอกมันแปลกที่ว่าหายเร็วอะค่ะฮาเลลูยาพี่น้องแผ่คำอธิษฐานด้วยกันครับสุดท้ายเรื่องหนึ่งที่ใครฟังก็คือเรื่องของสามีปัจจุบันนี้นะฮะใช่ค่ะครับที่พระเจ้าเปลี่ยนเขาได้ยังไงครับก็เขาถ้าคนที่เคยเห็นเขาก็จะรู้ว่าคือเขาอาจจะพอมองภาพวันนี้กับวันนั้นคือเหมือนคนละคนนะคะคือซึ่งเวลาที่ตอนนู้นน่ะเวลาเขาเดินไปไหนมาไหนก็เสียใจบอกให้เดินห่างๆโอ้ขนาดนี้เลยนะเหมือนคนละคนเลยนะใช่เห็นได้ข่าวว่าที่ทำงานบอกว่าคู่นี้ไม่เหมาะสมกันใช่ไหมใช่ใช่ก็คือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ที่จะเป็นแฟนกันนะคะคือเขาก็มาจีบแล้วก็แบ บมาคอยรับแต่เราซึ่งแบบว่าเอ้ยฉันมีแฟนแล้วคือเพื่อไม่ให้คุณมายุ่งกับฉันอะไรเงี้ยแต่เขาก็มาทุกวันมารับอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเรามองเหมือนกับแบบเขาเหมือนไม่มีอะไรจะทำหรือไงอะไรเงี้ยจนวันนึงเราก็เลยพูดกับเขาไปบอกว่าถ้า ชีวิตแบบคุณยังไม่พัฒนาคุณยังไม่แบบหาอะไรที่มั่นคงให้กับชีวิตคุณก็ไม่ต้องมาดูแลชีวิตเราอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาไปหลังจากนั้นครับเขาก็ลาออกจากที่ทำงานโดยที่แบบยังไม่มีงานรองรับอะค่ะแล้วก็
ยังมีหน้ามาบอกเราว่าออกจากที่ทำงานแล้วเราตกตอนเย็นก็คือเหมือนกับแบบก็มารับเราก็เลยบอกเขาไปว่าให้หางานให้ได้ภายใน7วันครับจนนั้นเสียให้ฐานเผื่อเขาด้วยป่ะก็คือเราไม่บอกเขาว่าเราอธิษฐานเผื่อเขาแต่เหมือนเราตัดสัมพันธ์เขาอะค่ะก็คือบอกเขาไปเลยว่าถ้าหางานไม่ได้ภายใน7วันนับจากนี้ไปไม่ต้องมาเจอให้เห็นหน้าอีกแล้วเสียก็อธิษฐานเผื่อเขาแบบว่าให้พระเจ้านำเรื่องการงานแต่ว่าครับคือก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ก็คิดถึงว่าเขามีอะไรที่เป็นจุดเด่นอะไรในชีวิตในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อธิษฐานแล้วพระเจ้าอยู่ดีๆก็คือมีความคิดนึงเหมือนกับแบบเข้ามาว่าให้เขาไปทำด้านนี้ค่ะก็คือเรื่องเทเลใช่ไหมใช่เรื่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งแล้วทุกวันนี้เขาเลยกลายเป็นผู้บริหารแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะจากคำอธิษฐานของเซียนะใช่ค่ะโอ้ประเมินหน่อยครับคือส่วนหนึ่งมาจากคำอธิษฐานส่วนหนึ่งมาจากตัวของฝ่ายสามีด้วยนะครับแล้วขึ้นยืนหน่อยครับสามีแล้วขึ้นยืนหน่อยครับเราพระเจ้ายิ่งใหญ่สำหรับครอบครัวนี้จริงๆครับเมื่อได้ฟังครับเดี๋ยวเซียทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งครับสุดท้ายแล้วครับก็จริงๆอยากที่จะเหมือนแชร์ให้พี่น้องฟังแบบเสียตอนแรกที่มาเชื่อก็คือเชื่อด้วยความที่แบบไม่เชื่อเชื่อแบบเหมือนสงสัยแต่วันนึงที่เราแบบกล้าที่เราจะเปิดเผยตัวเองกับคนอื่นกับพระเจ้าเหมือนกับเรายอมรับพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าก็อวยพรเรามากขึ้นให้อะไรโดยสิ่งที่แบบบางทีเราไม่ได้ร้องขอแต่พระเจ้าก็ให้โดยง่ายๆค่ะอาเมนปรบมือนะครับสำหรับคำอธิษฐานชิดง่ายๆแต่มีพลังมากครับเสียครับปรบมือดังๆครับสุรีพรนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฮาเลลูยาตรงนี้ละครับเราทุกคนแต่ละคนก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันพี่น้องจริงไหมแต่ละคนก็มีวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ทุกอย่างที่เราดำเนินชีวิตอยู่ผมเชื่อเสมอว่าพระเจ้าคงอยู่กับเราตลอดเวลาเอเมนไหมครับ